อำมายังพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์มีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรขอเรียนนะครับไม่ทราบว่าประชาธิปัตย์มีจุดยืนและแนวทางในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนตั้งแต่ต้นคือ1ตั้งแต่วันที่มีการทำประชามติพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพียงพอและก็ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขอีกหลายจุด2ในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนว่าข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในหลายประการและหลังเลือกตั้งก็พบปัญหาข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายประการจริงๆนะครับ3ในวันที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาธิปัตย์ก็ได้ตั้งเงื่อนไขเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น1ใน3เงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็เป็น1ในเงื่อนไขที่รัฐบาลยอมรับ4เราก็ได้ผลักดันเงื่อนไขทั้ง3ข้อของประชาธิปัตย์ตั้งแต่เรื่องประกันรายได้เกษตรกรเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จก็คือว่าทั้ง3เรื่องได้บรรจุในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจริงๆนั่นก็คือข้อ4เรื่องประกันรายได้ข้อ8เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและข้อ12เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ5เมื่อผ่านนโยบายไปแล้วเนี่ยได้ระยะ1ประชาธิปัตย์ก็ได้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือเราเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็เห็นได้ชัดว่าญัตติของเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากหลายส่วนจนเป็นที่มาของการเลื่อนญัตติขึ้นมาพิจารณาในสมัยประชุมหน้านะครับ6หลังจากนี้ก็คือว่าเราจะตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับฟังความเห็นของผู้ที่มีความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในข้อบกพร่องและก็ในข้อที่ควรจะได้รับการแก้ไขทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ได้แสดงถึงความรับผิดชอบที่พรรคประชาธิปัตย์มีต่อพันธกิจในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงท่าทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องแยกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารแต่ที่ประชาธิปัตย์กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรากำลังผลักดันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเป้าหมายของเราตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือว่า1เราต้องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256 2เราต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและก็แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผลที่ออกมาอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้เมื่อได้ข้อสรุปได้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการจะนำผลสรุปนี้ไปยังรัฐบาลเสนอต่อรัฐบาลไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนไปเสนอต่อพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องถามเหตุผลของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเมื่อมีข้อมูลชัดเจนที่เสนอไปรัฐบาลแล้วถึงวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเห็นข้อบกพร่องก็อาจจะเปลี่ยนใจในการแก้ไขก็ได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ที่ไม่อยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเข้าใจท่านว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยร่างโดยคณะกรท.และกรท.
ก็แต่งตั้งโดยคสช.ที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะออกมาเป็นผู้นำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยในขณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจบทบาทของและก็ความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ด้วยผมไม่ติดใจนะครับในส่วนตัวไม่ติดใจท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีข้อสรุปและวันนี้ก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เราได้แสดงท่าทีแล้วก็แสดงความจริงใจต่อเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนก่อนที่คุณธนาธรกังวลเนี่ยเขาขอชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองมาได้73ปีเพราะจุดยืนอุดมการณ์ประชาธิปไตยและเป็นพรรคการเมืองที่รักษาคำพูดนะครับคนอยากให้คุณธนาธรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงประชาธิปัตย์นะครับอยากให้ไปเป็นห่วงพรรคอนาคตใหม่มากกว่าเพราะว่าจะรอดปีนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์จะ73ปีผ่านมาแล้วนะครับมันก็ชี้แจงทำความเข้าใจนะครับว่าประชาธิปัตย์ไม่ผิดคำพูดรักษาคำพูดเหมือนกับคำขวัญของพรรคครับสัจจังเวอมตะวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายขอบคุณครับ